สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการป้องกันโน้ตบุ๊กหายนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กหายไปแล้วนะครับเราจะตามโน้ตบุ๊กของเราได้ยังไงนะครับใน Windows 10ครับจะมีตัวจัดการเรื่องนี้อยู่นะครับให้เรามาที่ตรงนี้ค้นหานะครับค้นหา account นะครับพิมพ์คำว่า account ก็ได้นะครับถ้าใช้ภาษาไทยหรือว่าตัวอัปเดตที่เป็นภาษาไทยเนี่ย Windows แท้เนี่ยก็จะขึ้นคำว่าบัญชีและอีเมลนะครับหรือว่า accounting เนี่ยนะครับให้เราสมัครสมาชิกนะครับ Hotmail นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ Gmail กันถูกไหมครับแต่ Microsoft เนี่ยมันเป็นของ Hotmail นะครับต้องใช้ Hotmail เพราะฉะนั้นเราสมัครสมาชิกครับของ Hotmail นะครับสมัครเมล Hotmail หรือ Outlook ก็ได้นะครับมาผูกนะครับกับเครื่องของเรานะครับเนี่ยผูกกับเครื่องของเราครับโดยเข้ามาที่คำว่าบัญชีและอีเมลนะครับหรือว่า accounting and email นะครับเข้ามาผูกพอผูกเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับเครื่องเราอ่ะเครื่องทุกเครื่องที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่นะว่าจะต่อเน็ตถูกไหมครับถ้าเครื่องเราหายนะครับไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคนที่เอาไปเนี่ยมันต้องเปิดใช้งานถูกไหมครับเข้ามาดูว่าเออเครื่องเรามีข้อมูลอะไร Facebook อะไรเพื่อจะแฮกข้อมูลของเราไปถูกไหมครับในการต่อเน็ตนั่นแหละมันจะซิงกับอีเมลของเรานะครับว่าเมลของเราเมลของเราอันเนี้ยมันกำลังซิงกับเน็ตที่ไหนอยู่นะครับนั่นแหละเราก็สามารถเป็นหลักฐานไปแจ้งตำรวจหรือไปตามได้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับคราวเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เครื่องอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อเครื่องถูกต่อเน็ตหรือถูกเปิดแล้วนะครับเราก็มาที่ URL นี้ครับ account.microsoft.com/device นะครับเราเข้ามานะครับมาปุ๊บเราก็ใส่อีเมลของเรานะครับเราก็ใส่อีเมลของเราลงไปอีเมลที่เราผูกกับเครื่องไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้ารหัสผ่านนะครับของอีเมลเราเองนี่แหละนี่ครับเมื่อเราเข้าที่อีเมลมาแล้วครับก็จะเห็นเครื่องเรานะครับตอนนี้ก็เครื่องของผมเองนะครับตอนนี้ใช้ASUS Tab Gaming นะครับ FX505DD นะครับก็จะบอกเลยนะครับว่าเจออุปกรณ์ของเราอะไรบ้างนะครับก็กดแสดงรายละเอียดแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์ของฉันนะครับนี่ครับมันก็จะบอกเลยว่าอุปกรณ์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราคลิกไปครับนี่อยู่ตรงนี้แบตเหลือ 98% นะครับนี่ครับก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้เราก็ซูมเข้าไปใกล้ตำแหน่งบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มันแม่นยำนะครับนี่ครับก็ขอจบเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ขอจบการค้นหาอุปกรณ์โน้ตบุ๊กที่เราหานะครับก่อนที่จะค้นหาเนี่ยเราก็ต้องมาผูกบัญชีก่อนเพื่อป้องกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงครับใครแอบใช้ของเรานะครับก็จะรู้หมดเลยนะครับว่าใช้ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง นะครับแอบทำอะไรบ้างเนี่ยก็ติดตามที่คลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่ามีประโยชน์นะครับก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ